มีความกังวลนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวคือรู้สึกว่าในประเทศไทยค่ะการแพร่ระบาดคือมาจากชาวต่างชาติไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยค่ะกังวลสิคะเพราะว่าน้ำเป็นนักกายภาพแล้วได้ยินมาว่าอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผู้ป่วยอาหรับก็คือจะเตรียมมารักษาเตรียมมาแอดมิดที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้วคือเราต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างชาติก็กลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะติดเหมือนกันนะแรกก็มีใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่ด้วยความที่อยู่สนามมวยบางทีมันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบางคนก็ใส่ถอดก็มีบ้างครับมันถ่ายแล้วมันไอร้อนมันขึ้นหน้าขึ้นแว่นแล้วก็มีกระเถิบลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย40 กว่าวันที่ผ่านมาไม่มีคนติดเชื้อแล้วก็จริงมันอาจจะหมายความว่าเชื้อมันหมดจากประเทศไทยแล้วก็ได้หรืออาจจะหมายความว่าบางคนไม่ไปตรวจก็ได้เพราะนั้นยังไม่อยากให้ประมาทนะครับก็ถ้ามันไปที่ชุมชนจริงๆแล้วใส่หน้ากากผ้าใส่หน้ากากอนามัยล้างมืออะไรเงี้ยผมว่าก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีนะสวัสดีครับสำหรับในช่วงโรคระบาดแบบนี้ทุกท่านคงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันอย่างมากเลยใช่ไหมครับเพื่อป้องกันการติดโควิด -19 อย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือหรือการเว้นระยะห่างแต่สำหรับในวันนี้ผมอยากจะนำเสนออีกหนึ่งวิธีดีๆครับนั่นก็คือการฟังและการฟังเกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันโรคนะหรอครับที่ประเทศเกาหลีใต้มีคำพูดที่ว่าการพูดใช้เวลา3 ปีแต่การฟังใช้เวลาถึง60 ปีซึ่งเป็นคำพูดของคุณลีกอนฮีประธานบริษัทซัมซุงประธานลีเป็นผู้ที่รับฟังเสียงจากคนรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้บริหารด้วยกันหรือแม้กระทั่งลูกน้องซึ่งท่านนำเก็บเอามาคิดไตร่ตรองและเอามาปรับใช้กับการทำงานจึงทำให้บริษัทซัมซุงกลายเป็นธุรกิจแถวหน้าของโลกครับและทักษะการฟังแบบเดียวกันนี้เองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในยุคที่มีโรคระบาดแบบนี้ครับผมจึงอยากฝากกับทุกท่านว่าโรคโควิด -19 นั้นอาจเป็นสิ่งที่ดูน่ากังวลแต่จริงๆแล้วก็เป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้ครับและถ้าเรามีทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพฟังแนวทางและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆอย่างชัดเจนทุกท่านก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและไร้กังวลจากโควิด -19 อย่างแน่นอนครับ